ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าลงเรือลำเดียวกันใช่ไหมครับวันนี้เกมที่เราจะเล่นก็เป็นแบบนั้นแหละครับแขกรับเชิญที่จะมาลงเรือลำเดียวกันในวันนี้นะครับได้แก่พ่อหมอสโบกดักทีวีนะครับพี่โตโต้หัวตังโมครับพระป่านสิริมาครับหน่อยพี่ลันดาแห่งแซลมอนเฮาส์ครับและสุดท้ายนะครับพี่สายเจริญบุระที่จะกลับมาป่วนทุกคนอีกครั้งนึงครับเกมนี้นะครับใครจะโหวตใครจะโหดต้องติดตามชมกันในไลฟ์โหวตครับไลฟ์โบ๊ทเป็นการ์ดเกมประเภทเจรจานะครับเล่นได้ตั้งแต่3ถึง6คนเหมาะสำหรับผู้เล่นอายุ12ปีขึ้นไปใช้เวลาในการเล่นประมาณ60นาทีโดยในกล่องไลฟ์โบ๊ทจะประกอบไปด้วยคู่มือการเล่นกระดานเกมเรือโทเค็นผู้เริ่มต้นมาร์คเกอร์ผู้เล่นมาร์คเกอร์รูรั่วการ์ดผู้เล่นและการ์ดกัปตันวิธีการเซตอัพเกมนะครับเริ่มจากผู้เล่นเลือกสีมาร์คเกอร์วางเรือทั้งหมดที่จุดเริ่มต้นแจกการ์ดแต่ละสี1สี1ใบให้กับผู้เล่นแต่ละคนแจกการ์ดกัปตัน3ใบให้กับผู้เล่นแต่ละคนเลือกผู้เล่นคนแรกแล้วรับโทเค็นเริ่มต้นไปผู้เล่นแต่ละคนวางมาร์คเกอร์ลงบนเรือลำต่างๆเริ่มจากผู้เล่นที่มีโทเค็นแล้ววางวนกันไปเรื่อยๆนะครับจนครบโดยวิธีการเล่นใน1เทิร์นนะครับจะมี3เฟสด้วยกันคือเฟสที่1โหวดเรือ1ลำให้รั่วเฟสที่2โหวดเรือ1ลำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและเฟสที่3เปลี่ยนเรือเฟสที่1โหวดเรือ1ลำให้รั่วผู้เล่นทุกคนจะต้องเลือกการ์ดสี1ใบนะครับโดยที่สีในการ์ดจะแทนสีของเรือลำนั้นๆเรือลำไหนที่ถูกโหวดมากที่สุดเรือลำนั้นก็จะต้องรั่วและถ้าเรือลำนั้นมีคนอยู่เต็มลำผู้เล่นที่อยู่บนเรือลำนั้นจะโหวตกันเองนะครับว่าใครควรออกจากเรือหรือว่าตายไปนั่นเองจำนวนเสียงโหวตจะดูได้จากมาร์คเกอร์โดยมาร์คเกอร์ตัวใหญ่หรือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีเท่ากับ2เสียงส่วนตัวเล็กหรือกะลาสีเนี่ยเท่ากับ1เสียงเฟสที่2นะครับโหวตเรือ1ลำให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าผู้เล่นทุกคนจะใช้การ์ดสีในมือเพื่อโหวตว่าเรือสีใดควรจะเคลื่อนไปข้างหน้าโดยที่เรือลำหนึ่งจะสามารถเคลื่อนได้3ครั้งถ้าเคลื่อนที่ถึงครั้งที่3ก็ถือว่ามาถึงเกาะอย่างปลอดภัยและนับคะแนนตามมาร์คเกอร์บนเกาะนั้นๆครับเฟสที่3เปลี่ยนเรือผู้เล่นทุกคนจะต้องเลือกลูกเรือสีของตนนะครับลงจากเรือโดยเริ่มจากคนที่ถือโทเค็นแล้ววนไปเรื่อยแต่มีกฎว่าถ้าหากเรือลำไหนมีคนลงแล้วผู้เล่นจะลงจากเรือลำเดิมอีกไม่ได้หลังจากลงจากเรือครบทุกคนแล้วผู้เล่นที่ลงจากเรือท้ายสุดจะได้ขึ้นเรือลำใหม่ก่อนเป็นคนแรกนะครับแล้ววนกลับมีกฎอีกนะครับว่าห้ามผู้เล่นขึ้นเรือลำเดิมใครที่ได้ขึ้นเรือลำเดิมจะถือว่าตายทันทีเมื่อครบทั้ง3เฟสนะครับก็เปลี่ยนโทเค็นให้ผู้เล่นคนถัดไปวนไปเรื่อยๆจนจบเกมผู้เล่นคนไหนขึ้นเกาะสำเร็จและได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับพร้อมแล้วเรามาเล่นไลฟ์โบ๊ทกันเลยนะครับก็เริ่มจากพี่โตโต้เนี่ยวางตัวเขียวของตัวเองเนี่ยในเรือก่อนตัวเขียวเราเริ่มจากวางทำไมอะไรกูรออะไรกันวะตัวเขียวมันดูแบบแมงวันอะไรอย่างเงี้ยวางเกมไลฟ์โบ๊ทก็เป็นเกมที่เหมือนมันเผยธาตุแท้ของมนุษย์เนาะเพราะว่าจริงๆกติกามีอยู่นิดเดียวเองแต่ว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่เนี่ยทำผ่านการโบ๊ทแต่เราว่าบอร์ดเกมเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่างแรกคือมันไม่ได้ใช้ไฟฟ้ามันกลับเข้าสู่มันมีความเป็นพรีมิทีฟมีการหยิบจับมีการได้ต่อรองและจ้องตากันเราชอบเป็นพิเศษรู้ว่าต้องมีการกำจัดกันเกิดขึ้นซึ่งก็พอฟังแล้วเยี่ยมไปเลย ถ่ายละครอยู่อยุธยาด้วยคิววันนี้มีด้วยแล้วก็บอกเขาบอกว่ารีบอัดถ่ายให้หมดเพื่อจะมาวันนี้ได้คงเป็นเกมที่แบบจะทำไงให้เราเดินไปข้างหน้าได้ด้วยกันเยอะๆวะแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องชนะนะแค่แบบว่าพาคนไปได้เยอะๆเฉยๆอ่ะคือเห็นแต่ละคนแล้วรู้สึกว่าทุกคนต้องคิดเยอะแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยต้องระวังทุกคนแต่ไม่ได้เกลียดนะคะเฮ้ยนี่มันเลย UN ทุกลำเลยอ๋อไม่ทุกลำจบมิดไฟเริ่มก่อนโหวตก่อนว่าจะลำไหนรั่วจะมีใครจะล็อบบี้อะไรกันไหมพี่แต่ UN มันเยอะไปอ่ะเราเห็นชัดๆเนี่ยตอนนี้เรือเหลืองมันมีสีขาว2อันชัดๆแต่ว่าอันนี้มันสีแดงมันมีสีม่วง2อันนะสีม่วงของใครอ่ะสีม่วงของไอ้นั่นจะเล่นมันด้วยใช่ไหมเอาเด็กพระป่านเป็นคนที่น่ากลัวมากรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่จะชวนมาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงหน้าใสๆอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ชื่อสวยไปอ่ะไม่ชอบอ่ะรู้ว่าเป็นพระป่านก็เกลียดเลยอ่ะยังไม่ทันเห็นหน้าเลยก็มีแนวโน้มที่น้องจะชนะเพราะว่า
หนึ่งคือคนที่เหลือรู้จักกันหมดแล้วพ่อป่านเป็นคนที่แบบคนที่เหลือไม่ได้รู้จักมากอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเกมนี้ส่วนใหญ่คนที่รู้จักกันเองจะทำร้ายกันไงเอายังเอายังหนึ่งสองสามนั่นไงเบล่าโอ้ยร้ายอ่ะสีเหลืองมีสีเหลือง5ใบสีแดง1ใบสีเหลืองก็เรือสีเหลืองรั่วนะครับแต่ว่าคนในเรือสีเหลืองเหลืองหมดก็จะบวชกันว่าจะให้ใครออกไปเออ1 2 3เลยวะอุ๊ยเขียวพร้อมกันสีขาวก็สีเขียวดังนั้นพี่โตโต้เป็นคนตัดสินอันนี้คือสีขาว2เขียว2นะฮะมันชัวร์อยู่แล้วเขียวใช่พี่แอมหนูจำนะคะหนูจำนะว่าพี่แอมทำอะไรกับหนูไว้หนูจำนะคะเป็น3คะแนนกับ3คะแนนเหมือนกันดังนั้นนี่ก็ต้องเลือกขาวอยู่แล้วอ๋อที่2แต้มใช่ไหมต้องเลือกสีเราอยู่แล้วเซฟไม่ใส่หัวไปโดนเลือกเขียวต้องเลือกสีขาวอยู่แล้วนะฮะโอ้โชคดีมากได้เลือกขาวได้จากไปเศร้าเพราะว่าหนูแบบตายคนแรกเลยอ่ะหนูแบบเหมือนเป็นเบี้ยอะไรประโยชน์เออเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยอ่ะเราคงเป็นคนเอามาหีดเลือดเย็นอ่ะใครตายก็ตายไปจำไม่ได้หรอกที่พ่อป่านตายครั้งแรกเพราะว่าตอนที่ซ้อมเล่นน่ะคือพ่อป่านมีรังสีแบบฆ่าฟันออกมาเยอะมากทุกคนก็เลยพยายามที่จะบอกน้องว่าจะเย็นๆหน่อยด้วยการฆ่าน้องหนึ่งตัวบวชเดือนใช่เพราะอันนี้เป็นเฟส3บวชเดือนเรือก่อนครับก็เฟส2จะให้เรือเรือลำไหนไปข้างหน้าก็ต้องเป็นเรือ UN สิใช่ไหมมันมีเรือ UN เยอะดิเนาะแต่เรือ UN ที่มีสีขาวใหญ่และม่วงใหญ่และแดงใหญ่มีแค่ลำเดียวหนูควรเงียบใช่ไหมความจริงแล้วหนูควรเงียบใช่ไหมจริงแล้วจริงๆแล้วอะจริงๆแล้วเอามาเหอะเสียเวลาเปิดหนึ่งสองสามเหลืองสองเขียวสองมีไฟพี่โตโต้เลือกเรือสีอะไรครับเลือกให้เดินไปข้างหน้าไปข้างสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยมีประโยชน์แล้วเก็บจบแล้วใช่ไหมยังฮะลงจากเรือก่อนลงจากเรือก่อนแล้วมาลงจากเรือทำไมล่ะไม่เอาเด็กเออเย็นเย็นกลายเป็นเสียงข้างมากมันแกพูดเรื่องอื่นเนี้ยไม่ได้กันกันเลยเด็กไม่แล้วจอนนี่พี่แอมครับไอ้นี่ไม่มีอะไรหวังกันมาแล้วเย้มีคนมาเป็นเพื่อนเย้ตัวใหญ่ด้วยไม่ตายคนเดียวแล้วก็มอบอำนาจส่งต่อมาเอามาอะไรวะอำนาจอยู่ที่หนูแล้วเรือลำไหนรั่วครับโบดอันนี้ที่ไม่มีคนขึ้นได้ก็จะเป็นน้ำอ๋อมันก็โบกไปนะมันโบกไปปัญหาคือเลยว่าหน่อยน่ากลัวเพราะหน่อยไม่พูดหน่อยใช้ขาสกินหัดมอสเรารู้สึกว่าเวลาคนเงียบๆพูดน้อยๆอ่ะไม่ได้เกรงใจหรือสงสารนะเรารู้สึกว่าคนพวกนี้มันเก็บงำความแค้นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงจะไม่ใช่คนที่โวยวายอยู่แล้วไงแบบว่าปกติก็คือจะนั่งแบบดูเขาเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสีขาวกับแดงเลือกสีอะไรเลือกสีอะไรรั่วแดงสิคะสีแดงรั่วนะครับนั้นดังนั้นแดงวะนี่จะทำให้เกิดได้ขาวสองแดงสองแต่ดังนั้นคนนี้ตัดสินเขาเป็นคนมีดังนั้นสีแดงรั่วดังนั้นคนที่อยู่ในเรือสีแดงนะครับสีม่วงมี2เสียงสีแดงมี1เสียงส้ม1เสียงเหลือง1เสียงโหวตเปิดเลยนะ2 3ใครไม่ทำกูทำไม่เอาโกรธโกรธโกรธเฮ้ยโกรธจริงอ่ะไม่ได้เอาอย่างงี้แต่ว่าถ้ามันไม่ทำอย่างงี้มันก็เกิดอย่างงี้แล้วมันไปต่อไม่ได้เออไม่เหรอถ้าไม่ทำไม่ใช่เกิดอย่างงี้แล้วอะไรไอ้แจ๊มไม่ใช่ภาษาสีม่วงไม่ทำอย่างงี้มันเกิดอยู่แล้วมันเลือกได้นะเว้ยสำหรับหน่อยเนี่ยเป็นคนที่มีรับลมคมนายเยอะไร้กาดนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นความไร้กาดที่เรารู้จักไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเออน้องเขาก็น่าเอ็นดูนะไว้ใจไม่ได้อ่ะจนถึงจุดนี้ก็ยังรู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้อ่ะแล้วเรือลำไหนไปข้างหน้านะฮะไปข้างหน้าเลยจองตั้มเอาเยี่ยมเลยให้หมดเลยสีเขียวเสมอขาวดังนั้นสีขาวพี่เราได้ขึ้นสีขาวไปข้างหน้าลงเรือปัดประวัติลงก่อนลงจากเรือใช่ไหมฮะแต่ทุกคนอ่ะต้องอยากขึ้นสีขาวก็บังคับลงลำนี้หรือลำนู้นหมายความว่าถ้าอย่างนั้นตาหน้าอ่ะขึ้นครับขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยเราไม่เอาใจช่วยหน่อยมากเลยแต่ว่าเนี่ยก็ฆ่าหน่อยได้ดิเอาจริงใช่หนูชี้นำแต่ว่าอย่าลืมเลยว่าคนสุดท้ายแม่งคือใครใช่ไหมแกนั่นแหละไม่แต่หนูว่าพี่ขึ้นแล้วไงหนูรอดชัวร์ป้าเออว่ามันเป็นการหลอกล่อที่ต้องทำให้เขาเห็นว่าเขาก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันเกิดจากครั้งแรกสุดอะแรกพบอะพูดอะไรเราก็เชื่อไงอันนี้มาที่หน่อย
อ่ะแล้วก็โหวตว่าเรือรั่วฮะเรือ2ไอ้เหี้ยสีม่วงเปิดช้าวะเนาะไอ้เค้าหน้าใหม่สีม่วงนะฮะสีเหลืองมี2เสียงสีส้มมี2เสียงแล้วดูจากความแพ้เนี่ยบิวอูก็เอาหมดเลยตอนนี้ไม่ต้องโหวตคนดีไม่ต้องโหวตครับสีโนโหวตไปหนึ่งตัดยากตัดยากตัดยากตัดเปิดเฮ้ยสีอื่นเอาสีอื่นผมใช้กัปตันกัปตันชนะทุกคนโหดร้ายเอาสีอะไรดีเมื่อกี้ใครทำอะไรหรอมั้งแต่ทุกคนต้องตาเย็นเราไม่ได้ทำอะไรนายเลยตาเนี้ยเรามันรู้ว่ามันโดนแน่ๆไงมันเลยใช้กัปตันนิสัยพี่สายนั่นเห็นว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยกันเยี่ยมที่สุดแชมป์มาร์กไว้แชมป์ก็กระหายเลือดอย่างนี้อยู่แล้วป่ะในทุกเกมอ่ะนี่ยังดีนะว่าแชมป์คนเดียวไม่มีพี่หนุ่มมาด้วยอ่ะโหวตเรือเดินไปข้างหน้าครับเราต้องก้าวพ้นจากความขัดแย้งโอ้ยเหี้ยมากอ๋ออย่างนี้เรือที่อันไหนมันไปข้างหน้าเราก็ควรจะโหวตไปข้างหน้าใช่ไหมคะเรื่องจะเริ่มกระจายแล้วด้วยความ UN ของมันเนี่ยเปิดพร้อมแล้วเห็นป่ะเละดำสีดำสองก็สีดำไปข้างหน้าเดี๋ยว UN ลงหน่อยลงก่อนอ๋อลงจุดเดิมรีบลงจะไม่ทันมือสั่นด้วยลงจะไม่ทันไปแล้วก็ไปขึ้นอันนี้ก็ได้ไงอย่าชี้นำสิทำไมไม่ใส่ก็ต่างใช่ไหมคะแต่หนูก็จะมี2ตัวแล้วหนูก็จะโดนเพ่งเล็งอ่าใช่ลงอันไหนก็โดนเพ่งเล็งนะเนี่ยอันไหนก็โดนเพราะหนูเพราะเดี๋ยวสุดท้ายมันจะไปกองรวมกันอยู่ดีเปลี่ยนอันนี้โคตรเกียนเลยเป็นของแชมป์ซึ่งแบบแชมป์เรือลำไหนรั่วครับเรือลำไหนรั่วอ่ะหนึ่งสองสามเปิดป้องกันตัวก่อนแต่เราเอาสีอะไรครับพี่โตโต้ใช้กัปตันเอากัปตันไปทิ้งการ์ดกัปตันตอนเริ่มต้นเกมผู้เล่นแต่ละคนนะครับจะได้การ์ดกัปตันคนละ3ใบในกรณีที่ผู้เล่นคนใดใช้การ์ดกัปตันแทนที่จะใช้การ์ดสีเพื่อโหวตผู้ที่ใช้การ์ดกัปตันจะเป็นผู้ตัดสินทันทีไม่ว่าผลโหวตก่อนหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่ามีผู้เล่นคนอื่นใช้การ์ดกัปตันชนกันผู้ที่ถือโทเค็นจะกลายเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ตัดสินทันทีแต่อย่าลืมนะครับว่าผู้เล่นแต่ละคนมีการ์ดกัปตันเพียงคนละ3ใบและใช้ได้ใบละ1ครั้งเท่านั้นก่อนจะล้มโหวตก็ต้องคิดดีๆกันหน่อยนะครับสีแดงกับดำไม่ต้องเลือกเลยไม่เลือกอะไรก็ได้แล้วแต่ที่พี่แบบที่พี่หมั่นไส้เลยเฮ้ยเราไม่หมั่นไส้ใครถ้าเราเลือกเราเลือกตามเหตุผลก็สีแดงสีแดงใช่ไหมสีแดงแล้วกันเพราะว่ามันใหญ่ๆก็จะล้มมันก็ดูคอนแคลนเงี้ยหรอก็ตัวเองก็เลือกสีตัวเองไม่ใช่เหรอเนี่ยเออก็เลือกตามแก้มไงเออเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงทำไมล้มเรือตัวเองซ้อนว่ะในสีส้มก็โหวตกันนะฮะนี่ไงส้มมีเนี่ยพี่แม่งสร้างสถิติเหลืองมี3คะแนนขาวกับแดงมีคนละ1คะแนนพี่แอมอ่ะเมื่อกี้แต่ไม่พี่เขาอาจจะทุกคนแม่งหวั่นไหวทำไมถึงโหวตเรือตัวเองอ่ะอันนี้คือมั่วป่ะบอกมาพลาดป่ะไม่พลาดเขามี2เสียงในนั้นเขาจะชี้เป็นชี้ตายใครก็ได้อ๋อมีหลักการนี่ว่าการโหวตตัวเองเนี่ยรวมถึงการที่โหวตบอกว่าเอ้ยเอาเรือเราจมก็ได้อะไรเงี้ยมันเป็นการแบบวางแผนเพื่ออนาคตอ่ะแฮมเนี่ยคิดตามเราทันก็ไม่ต้องแสดงออกบ้างก็ได้นะหนึ่งสองสามเปิดเปิดป่ะโอ้โหเป็นไงไม่เองเอาสีอะไรจดไว้ก่อนคุณครั้งที่สองเอาสีอะไรสีพี่ชายตายไปแล้วหนึ่งอ่ะพี่แชมป์หนูขอโทษพี่แชมป์ก็คงต้องตายณตอนนั้นน่ะแบบเหมือนจำนวนในเรือหรืออะไรอย่างงี้มากกว่ามันเหมือนเราคิดตามสถานการณ์มากกว่าโหวตว่าเรือลำไหนวิ่งไปข้างหน้าโอ้ทำไมมันเครียดอย่างงี้เนาะพี่โตโต้ก็ไม่ตายไม่กลัวมันเครียดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงมันเครียดมันร้อนหรือเปล่าเนี่ยไม่ร้อนพี่บอลเล่นไปพี่จะร้อนรุ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเอาเลือกข้างหน้าดีแชมป์ไปข้างหน้าแต่สีเขียวนี่น่าเยอะมากเลยอะมากไงซึ่งเข้าใจใช่ป่ะที่เราพูดมาถึงใครอะสีเขียวเราต้องร่วมมือกันคือในพี่สองหนูสองขึ้นมาละนี่ไงได้ป่ะได้เออพูดจริงๆเลยนะไม่พี่ร่วมมือด้วยเพราะพี่หมั่นไส้โตอย่างนี้ไม่ใช่นี่เรากำลังเลือกเลยที่จะไปข้างหน้านะแต่พี่ใจมีสองอันแบบสองไม่เป็นไรพี่ไม่แคร์พี่แม่งภัยสังคมอยู่แล้วคือถ้ากูหมายแล้วว่ากูไม่เอาแล้วไอ้เนี่ยคือพี่สายแน่วแน่มากว่าเป้าหมายฉันจะคิวคนนี้พี่สายก็จะพุ่งไปข้างหน้าเลยคือกูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้ดิวะคือยังไงอะถ้าหน่อยเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราได้มาเล่นอีกหนึ่งสองสามสองสามเปิดเหลื
สีเหลืองสามสีเหลืองไปข้างหน้าผมลงก่อนผมลงเอาไม่หน่อยอ่ะการเล่นแบบมีศัตรูเนี่ยโคตรดีเลยคือกูไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นอ่ะผมลงเรือก่อนนะนี่แกเป็นศัตรูเราก็หนูอะไรที่หนูไม่ชอบไม่ค่อยเข้าตาหน่อยขึ้นงั้นใจหรอ3เลยนะ3นะเท่าพี่ตัวโตนะอันนี้2อันนี้2สาเป็น3เหมือนกันเป็นตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่น้อยน้อยน้อยนี่น้อยโอ้ยมักน้อยเว้ยต่อไปโหวตว่าเรือลำไหนรั่วครับแต่ว่าสีเหลืองก็น่ากลัวเหอะอันนั้นมีประมาณ2อันแล้วใกล้ถึงฝั่งเอาแล้วกูว่าเราหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าพี่แชมป์เชื่อหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อหน่อยไม่ต้องไม่ฟังถ้าคุณนิ่งๆปกติไม่แสดงอารมณ์มากแล้วพูดขึ้นมาเพื่อเรียกร้องอะไรบางอย่างอ่ะเราต้องฟังใช่ไหมมันเหมือนของแปลกอ่ะโอกาสที่เราจะได้ฟังมันหายากไงเราก็หยุดฟังก่อนนิดนึงก่อนที่เราจะไม่ได้ฟังเชื่อหน่อย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 แต่ว่านี่น่ากลัวมากถ้าเกิดพี่ไปถึงพี่จะเยอะมากเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยอันนี้คือเราทำอะไรกันนะคะเชื่อหน่อยโหวตโหวตเรื่องนี้มันรั่วเราเชื่อหน่อยเราเชื่อหน่อย1 2 3 1 2 2 2 2 2ขาว2เห็นป่ะอุ๊ยเหลือง3ผมบอกแกแล้วให้ดูกับตาเหลือง4เหอะสีเหลือง4เลยเหรอสีเหลืองคนที่อยู่ในสีเหลืองโหวตว่าจะให้ใครลงไปฮะครับไม่เห็นต้องคิดเลยง่ายมากเลยพี่ชายแต่เมื่อกี้หนูจดไว้นะอะไรนะทรายโหวตสีอะไรสีขาวที่พี่ให้สีขาวออกเหรออ๋อมันมี2อันใช่พี่โอเคโอเคคือเราเป็นคนเล่นเกมเนี่ยไม่เคยหวังชนะอยากจะให้ตัวเองสนุกมากกว่าคือเป้าหมายอ่ะไม่ใช่ว่าต้องชนะได้แต้มมากที่สุดแต่ระหว่างทางเนี่ยต้องสนุกดังนั้นเราจะเลือกศัตรูการที่พี่ชายแบบประกาศว่าเป็นศัตรูเราชัดเจนเราก็จะได้วางแผนถูกโอ้ยยากจังก็บอกตัวเองมาเลยเท่จารึกชื่อมันจารึกเราไว้ว่าเฮ้ยมีคนบ้าคือทุกคนที่ไปถึงเกาะก็จะระลึกว่าผ้าป่าเรารอดได้เพราะอะไรพี่กลจริตจนแบบเลือกตัวเองโอ้ยโอเคโอเคหนูก็ต้องใช้ป่ะหนูก็ต้องใช้กัปตันมันไม่มีเหตุผลอื่นอ่ะเราเอาสีอะไรลงหนูก็ต้องคิวพี่แชมป์พับปากลาก่อนไม่เสียใจด้วยนะพี่แชมป์อ่ะไม่ยอมแพ้สุดตัวไม่ได้มีเหตุผลเลยทำไมวะทำไมตัวใหญ่ลงเมื่อกี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่อ่ะพร้อมกับหนูพี่สามารถช่วยกันคิวตัวเล็กตัวน้อยได้ไม่แต่เราไม่อยากมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะเนี่ยว่ากับดักทีป่วยวายพอพี่ฆ่าหนูอ่ะหนูก็เลยต้องใช้กับดักปวดปวดว่าปวดว่าเรือลำไหนไปข้างหน้าไม่ใช่ลำเนี้ยเออว่าหนูก็เลยอดไปอีกต่อไปนี่กูต้องโชว์เป็นคนดีว่าเอาลำนี้ขึ้นหน้ามันจะได้ไว้ใจคุณสักทีเออใช่เที่ยวสีเหลืองขึ้นหน้ากับหนูก็ล่ะได้ได้ได้พี่โต้ใจดีไงเออเป็นคนใจอ่อนเป็นคนใจดีอะค่ะไม่กล้าแบบไม่กล้าทำร้ายคนอะไรเงี้ยตะกี้ได้ฟังหลายคนก็พูดว่าเรื่องผมแบบชักจูงง่ายนี่ขึ้นเลยนะจริงเป็นการแสดงให้ดูเป็นคนใจใสอ่ะหนึ่งสองสามเปิดโกรธทำไมเป็นสีเยอะอ่ะไม่นี่มีกัปตันนี่กัปตันกัปตันเลือกสีอะไรครับแล้วแต่หน่อยอ้าวชิบหายเอาหน่อยด้วยจะเลือกสีเขียวก็ได้นะหน่อยพูดถึงตัวเองโทษหน่อยเอาสีดำขอบคุณครับคนดีไม่ต้องมาผสมลงปกมือคืออะไรไม่หนุ่มก็ขึ้นไปด้วยไงเลยไปหมดอนาคตพี่ขึ้นมาพี่ขึ้นมาเดี๋ยวมาช่วยกันแล้วผมขึ้นไม่ทำหน้าเครียดเลยผมไม่อยากขึ้นลำนู้นไงเพราะตัวใหญ่ขึ้นไปก็ไม่อยากขึ้นดิเอาขึ้นแล้วเหรอนี่ตังค์ก็บอกอย่าขึ้นอีกนี่กูเล็งไว้เลยนั่นน่ะอันนี้ไปที่พี่ทรายครับและพี่ทรายยังมีแล้วก็โหวตเรือรั่วครับโหเกมนี้มีนักกู2คนอ่ะทรายกับแชมป์แม่งไม่มีหัวใจหรอกกลัวมากมีดิพี่นี่หนูเจ็บนะเนี่ยเกมนี้นะครับคนที่จะไม่ชนะเนี่ยคือพี่ทรายผมคืออย่างที่พี่โตโต้บอกแหละคือคนร้ายกาจกับคนที่ขอบคุณที่ดูแบบเป็นเจ้าแม่จะไม่ชนะเพราะว่าแชมป์เป็นคนไม่ใช่ตัวร้ายหรือตัวดีแต่เป็นคนที่เราที่คนส่วนใหญ่คาดเดาไม่ได้ก็ไปไหนก็ไม่ต้องไปไหนกันตลาดสีเหลืองสี่เอ้าเชี่ยกูลงสีเหลืองวะเรือเหลืองครับเรือเหลืองโหวตว่าใครจะต้องตายไปฮะจริงวะต้องร่วมมือกันนี่พูดจริงถ้าร่วมมือ
จริงถ้าร่วมมือกันพี่สองเสียงรู้หนึ่งเอาพี่แอมหรือเอาพี่สายพี่ดังๆเลยเหรอซอมเชี่ยไม่ใช่กัปตันนะเดี๋ยวไม่เป็นไรกูยังมีเดี๋ยวมาเสมอกันแล้วแกได้เรือพี่ล้มเรือตัวเองอ่ะเออก็ใช่ไงเราต้องไปเอาพี่สายลงมาอะไรอะไรอะกดเลยกูอะลงมาลงมาว่าจะกดไม่ลงไม่ใช่ลงมาไม่ลงลงมาลืมขอโทษค่ะหนึ่งเฮ้ยลงสีไรให้ถูกนะหนึ่งสองสามก็เสมอกันอ้าวอ้าวเฮ้ยหนูเลือกผิดเอาพี่ตายไม่ใช่หรอผิดอะไม่ได้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 เลยไม่ได้ห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนหักหลังกูว่าแล้วหักหลังแน่นอนหนูเลือกผิดหนูเลือกผิดจริงพี่ตรงไหนทำไมวะทำไมอย่างนี้วะอันนี้กูหักหลังแน่นอนแล้วด่ามากได้นะแล้วเล่นใหญ่เลยฆ่ากันโลกฆ่ากันอีกครั้งถึงจะพอใจวะนี่ตกลงกันด้วยพี่แจมเรื่องนี้นึงคือเคยเห็นรูปพ่อป่านใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็เหมือนแบบจุนจูเออต่อไปนะพวกเนี่ยที่หน้าใสๆถ่ายรูปแล้วขึ้นๆเนี่ยพวกนี้ไว้ใจไม่ได้ที่สุดรู้สึกเหมือนแบบโดนหักหลังแรงมากเพราะว่าหน้าเขาจริงมากไงแต่เราหยิบผิดจริงๆนะเราไม่ควรทำให้ใครเกลียดเราขนาดนั้นน่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะเรายกมือพนมมือไปด้วยหลังจากนั้นเราช่วยพี่แชมป์ตลอดเป็นทีมพี่แชมป์นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบข้ามผ่านวันแย่ๆไปได้อะเวลาเราไปกองถ่ายแล้วแบบเหนื่อยร้อนกับข้าวกองไม่อร่อยอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงโมเมนต์เนี้ยแล้วแบบรู้สึกดีอ่ะนี่ยังจำหน้าตรงนั้นได้อยู่เลยเอาบวชไปข้างหน้ามาเอ้ยบวชไปข้างหน้าบวชไปข้างหน้าเราแสดงความบริสุทธิ์จริงๆแต่คือยังไงก็ยังอยากบวชสีเหลืองเพราะอันเนี้ยพ่อป่านแม่งชนะแบบโคตรจะชนะไม่แต่ทุกคนตัวใหญ่หมดนะไม่ใช่ฉันตัวเล็กไม่ได้ไม่เมื่อกี้ยังไม่ใช่กางเกงเลยคนเลวไม่แต่สีแดงก็ใหญ่สีเขียวก็ใหญ่สีม่วงก็ใหญ่ไม่แต่อันเนี้ยนานาชาติเดี๋ยวอันนั้นพี่อันนั้นหนูแสดงความบริสุทธิ์จริงเหรอหนูยอมคิวพี่ทนไม่ได้เพราะว่าศพมันศพตาพี่มากพี่มันแบบว่านอนกันร้อยชั้นโอเคนานาชาติเราไปด้วยกันโอเคโอเคเออโอ้โหจบไปพี่บอกว่าสีแดงนี่คือไงขึ้นเลยขึ้นเลยตั้งแคมป์หาใครไปใครไปหาไม่ต้องมาทำหน้าไม่ต้องมาทำท่าสงบขอหนูนอนพักขอหนูนอนพักหนูเหนื่อยลงเรือลงจากเรือเริ่มจากพี่ทรายก่อนแชมป์อยู่อย่างเงี้ยมาถึงทิ้งกันอ่ะป่าทำไมแค้นแชมป์ขนาดนั้นวะถูกป่ะพี่เอาไหนพวกเดียวกันเดี๋ยวโอเคแอมขึ้นขึ้นแดงเนี่ยเรือแดงขึ้นทำไมวะที่บันทึกที่กูจดไว้ว่ามึงคุณที่มันมีเท่าไหร่กี่ครั้งต่อก็ได้สร้างศัตรูไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วรอดโอ้ยใจไม่เด็ดเลยไม่กล้าฆ่าใครแล้วพี่คนไม่ได้แล้วเลยจริงถ้าเป็นทรายนี่แม่งไม่กระพริบตาปวดเลยรู้ว่าปวดเลยรู้ว่าอ่านกราฟตัวกราฟอ่านหนึ่งสองสองสีเอาเสมอเสมอพี่โตโต้เป็นคนตัดสินเอาเหลืองถามจริงลาตายทั้งลำแต่แน่แน่อ่ะหมดหมดเรือเดินผ่านเดินไปข้างหน้าหมดเรือเดินไปข้างหน้าเอาเรือลองหลังเดินหน้าจะได้สนุกสนุกใช่ไหมโอเคโอเคหนึ่งสองสามพี่กูสนุกของกูอยู่คนละอ่ะแซวสีอะไรสีขาวครับนั่นออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วพี่โตโตลงจากเรือครับลงจากเรือลงเนี่ยโอ้โตก่อนนะโตแล้วทรายป่ะพี่สายก็ไม่ได้ลงกูไม่ได้ลงพี่แอมก็คืนซึ่งพี่สายก็เลยไปไม่ได้คืนอ๋อแต่มันจะไม่ได้ลงใช่มันก็เวียนพี่ขึ้นเนาะนี่เห็นไหมอย่างน้อยพี่แอมก็ได้ลงไปละตัวนึงไปชุ่มเดี๋ยวสายไม่ได้ลงเราไม่ได้ลงใช่ไหมเราลงไปแล้วเราดึงเรือมันหายไปลำอ๋อใช่ขอบคุณครับน่ารักน่ารักยูเอ็นคนเฝ้าเลยเห็นไหมพี่ให้มันเดินหน้าคนนี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่เฉียวคนเฝ้าเลยเอาอันนี้หมุนครับหมุนมาที่ป้าป่า
พระป่านใช้อย่างระมัดระวังเลยนะแล้วหนูจะไม่สร้างศัตรูใครแล้วเรือรั่วครับเอาสีอะไรรั่วเดี๋ยวนะเรือรั่วใช่ไหมเรือรั่วแต่เรือไหนที่มันจะให้มันจบๆไปเฮ้ยมันจบๆไปมันมีแชมป์อยู่นะแต่ฉันอยู่นี่แล้วแต่พี่แชมป์มาตรงนี้แล้วยังไม่ชนะถ้าเกิดจะเล่นงานแชมป์อีกทีก็เอาเฮ้ยไม่ได้ห้ามพลาดเดี๋ยวถ้าเราเก็บแชมป์นี่ได้เลยนะสบายมากเลยไม่จะบอกว่าพ่อป่านเลือกสีดีๆเลือกสีดีๆเลือกสีดีๆไม่ภาพป่านรั่วใช่ไหมหนูไม่ลงอันนั้นแล้วหนูลงแน่ๆถ้าป่านกำจัดแชมป์ก็ใครอยากฆ่าสีแดงฆ่าเลยค่ะแต่หนูอยู่ทีมพี่แชมป์มันเหมือนยุ้ยให้คนอื่นฆ่ามึงไม่ฆ่ามึงไม่เปื้อนเลือดมึงไม่เปื้อนเลือดคนเคยฆ่ากันมาแล้วอยู่ดีจะมาบอกปองดองไม่ได้ยื่นมือออกมาแทนยื่นใช่แล้วบอกอีกนะบอกอีกนะใครจะฆ่าก็ฆ่ากูไม่ฆ่าเพราะมือฉันไม่เปื้อนเลือดเลือดสีแดงไม่อื่นฆ่าได้คือฆ่าคนอื่นไปแล้วแล้วอยู่ดีมาบอกว่าวันนี้สงบอย่างนี้ไม่ได้พ่อปั่นเป็นผู้หญิงใสๆผู้หญิงใสๆมักจะลายเสมอดูอย่างจูนๆสิกลับไปที่ภาพจูนๆครับเรือล่มใช่ไหมเรือล่มใช่ไหมเรือรั่วพี่เรือรั่วหนึ่งจองเดี๋ยวอ่ะไปจองสร้างแตกกระจายแตกกระจายแตกกระจายสีม่วงสองส้มสามค่ะไม่แดงอ่ะไหนแดงแดงสองแดงสองส้มสองแดงสองม่วงปาตัดสินปาตัดสินเอาม่วงหรือเอาแดงก็ต้องสีม่วงอ่ะสีม่วงเดี๋ยวแล้วเขียวที่ของใครว่ามีม่วงเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ก็เพิ่มเรือรั่วแค่อ่ะสีม่วงอ่ะสีม่วงอันนี้สีแดงมีสองโหวตที่เหลือมีหนึ่งคนละหนึ่งโหวตสองโอ้แสดงความดีใจฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายหล่อมากไม่หลอกไงก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้ไงมันมีไงตอนนี้ก็เลยแบบแสดงความหลอกก็ได้งงมากเลยอ่ะคือบางทีเขาเหมือนคุ้นคิดเยอะมากแบบดูจังหวะช้าแต่บางจังหวะเขาเหมือนเขาไม่คิดอ่ะเหมือนตอนที่เขาโหวตเอาตัวเองออกโดยที่ไม่มีเหตุผลนะแล้วก็แบบทำเพื่ออะไรวะพี่ก็แสดงสปิริตหลายครั้งในการเลือกตัวเองซึ่งเป็นการเลือกไพ่ของตัวเองที่หนูงงมากหนูตามไม่ทันกับแบบการเลือกไพ่แบบนี้อะไรเงี้ยก็โหวตไปก่อนก็ได้ถ้ารำนี้มันมีเหมือนแบบมีคนที่แบบเราไม่ค่อยชอบหรือมีคนที่ดูจะถ่วงดูอำนาจเรากับลำอื่นๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราโหวตไปข้างหน้าต่อไปโหวตไปข้างหน้านี่เริ่มโหวตแล้วตกลงไม่สีอะไรวะสีขาวใช่ไหมตาย3ตัวแล้ววะเลยยูเอ็นถึงฝั่งแล้วก็เอ้ยถึงฝั่งเลยเออใช่หนึ่งสองสามหน่อยใช้กัปตันโอ้เห็นไหมเนี่ยคนดีแดงจริงด้วยทำหน้าเรารู้อยู่แล้วต้องทำอย่างนี้ไฟบังคับมากๆแต่ว่าเราก็ต้องให้เครดิตตัวเองต้องแสดงโอ้ยอันนี้ภาษาใช้สีแล้วก็ลงจากเรือลงจากเรือเริ่มจากข้าวปานลงมาสิแสดงความจริงใจดิมันจะถึงอยู่แล้วลงมาสิหน่อยที่อยากจะลงจากอันนี้ตายหาเอาหรอเอาไหมจะลงไม่ต้องไปคุณเลยไม่ได้แสดงไม่ได้แสดงหนูเริ่มคิดไม่ได้แสดงจริงๆเฮ้ยหนูเปลี่ยนโอเคปะหนูแสดงความจริงใจมึงเลยทางนี้หนึ่งสองสามอ่ะสีอะไรรู้ว่าพี่เดี๋ยวใช่ผิดจริงเพราะใช่นึกว่าโอ้ยโทษโอ้โหทุกคนผิดหมดเลยครับเนี่ยแต่ก็ตามใช้เอากัปตันจอดอย่างเดียวแล้วมีสีใบลงแดงกัปตันให้สีอะไรรู้ครับให้สีอะไรรู้ครับให้สีอะไรรู้ครับฆ่าใครดีให้สีแดงรู้อับสีแดงตายไปเลยลาก่อยลาก่อยพี่ศพหนูสามแล้วอ่ะโหวตเรือไปข้างหน้าเฮ้ยอุ๊ยไม่กล้าลงสีขาวเลยอ่ะก็ต้องยูเอ็นขาวไงยูเอ็นขาวไม่เอามั้ยขาวเดี๋ยวไม่เอาแต่ดูโทนสีมันดูไปในต้องดีนะแบบสวยแดงขาวพี่ถ้าพี่จะโหวตอันเนี้ยหนูไม่ใช้กัปตันจริงอ่ะเราดูรสนิยมเดี๋ยวดูรสนิยมว่าแบบพี่ถึงแม้ว่าพี่จะเขียวใหญ่สองเรียนศิลปะมาดูคู่สีอ่ะว่าอันไหนมันเวิร์กกว่าแต่ไม่ได้คู่สีนี่มันลงตัวมันจังหวะของแต่อันนั้นสวยสุดเออขาวสีขาวหรือส้มอ่ะหน่อยเป็นคนเลือกกับตันงกอ่ะไม่ออกทำไมเลยขาวเดินหน้าหรือส้มเดินหน้าเพราะหนูคิดว่าพี่แอมส้มเดินหน้าหนูนึกว่าพี่แอมจะออกต่อไปลงจากเรือขึ้นอันนี้ดิไปขึ้นเรือใครสักคนดิตาเดียวได้เลยนะไม่เอาเสียงสัตว์ดูดิโคตรอันหนาเอาหน่อยสวัสดีจ้ะอุ้ยหน่อยสองแล้วอันนี้เป็นสีม่วงด้วยเชี่ยกูว่าแล้วเชี่ยว
สีผิดก็ตั้งแต่ใส่แว่นเนี่ยแหละกติกาคุณห้ามใส่แว่นรู้ป่ะเพราะเราจะได้อ่านแววตาคุณได้พี่อ้ําหนูว่าพี่อ้ําคราวหน้าถอดแว่นดําเหอะจริงๆหนูว่ามันมีผลกับการแบบเล็งสีของพี่ว่ะการตัดสินใจแต่ละครั้งของเขาอ่ะเขาแบบแล้วเขาหลอกล่อแล้วอันนี้คือเปิดแว่นขึ้นมาว่าถูกไหมแล้วก็ปิดหนึ่งสองสามดับตันเอาสีขาวอะรั่วเอาโหวตกันสิโหวตภายในสีขาวใช่ไหมว่าใครจะรั่วให้เอากับมาทิ้งอ่ะทิ้งอ่ะหนึ่งสองสามเปิดแสดงความจริงใจแต่เอาตัวเล็กออกโหให้กูดีมากเดินหน้าไปด้วยกันหน่อยบอกเราเดินหน้าไปด้วยกันเพราะว่าหน่อยจะได้เยอะมากใช่2ผ้าป่านก็2ไม่แต่อันนี้ตัวเล็ก2ตัวเล็ก2มันได้คะแนนมากกว่าคะแนนเยอะกว่าหน่อยก็รู้ทำเป็นคิดไม่ทันน่ะหน่อยรู้อยู่แล้วอ่ะหัวหน่อยเรามาล้มเรานี้กันเถอะอ่ะโหวตเรือไปข้างหน้าฮะถ้าสีขาวได้นี่คือเข้าเลยใช่ป่ะคะใช่เรือไปข้างหน้านะ1 2 3สีม่วง3ขาวสีม่วง3ส้มเลือกส้มขึ้นลงจากเครือก็สีส้มลงก่อนหนุ่มไงแหมพี่โตขึ้นแค่ที่ไหนนั่นพี่จะทำอีหน่อยลำบากไงเนี่ยแค่ที่ไหนอะตายด้วยกันเนี่ยหน่อยอันนี้ตายขึ้นเข้าวินก็เข้าวินด้วยกันมั้ยเออว่ะเราต้องเลือกให้เข้าแล้วล่ะแต่ว่าอย่างนั้นน่ะก็จะพี่ใช่ไหมพี่โตจะนำทันทีแค่นี้ไม่ยอมเหรอตะกี้ยังยอมอยู่เลยเออว่ะตะกี้ยังแบบว่าต่อรองให้คนอื่นยอมเลยแล้วก็หมุนอ่ะเลื่อนไปตอนนี้พี่แอมอยู่ที่อยู่ที่พี่แอมแล้วนะอยู่ที่พี่แอมนะอยู่ที่พี่แอมนะจะย้ำต่อไหมอะไรอ่ะเลือกอะไรต่ออันนี้เลือกเรือรั่วอะไรอ่ะหนึ่งสองสามขาวอ่ะสีเขียวมี3เสียงสีม่วง2สีขาว2เฮ้ยเราแม่งอยู่เหนืออยู่เหนือละอยู่เหนือละไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวละนี่ไม่เกี่ยวมันแป๊บนึงหันมามาช่วยกันเฮ้ยทีมแชมป์1 2 3เห็นป่ะว่าอ่ะเอาสีอะไรเอาสีอะไรตายเฮ้ยแต่ตามหลักแล้วคือเอาจริงเราก็ต้องเลือกคนที่ตัวเยอะกว่าออกอันนึงใช่ไหมแต่พี่ไม่พี่ถ้าเป็นหนูนะถ้าเป็นหนูเอาสีขาวออกคือก็เกลียดให้แม่งเหลืออันเดียวไปเลยให้แม่งไปลุ้นอันอื่นเอาไม่คนละครให้แม่งเลยใส่ละครว่าเป๊ะมากเลยคือก็เกลียดตายก็ส่วนใหญ่เป็นตัวร้ายที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาจริงๆพี่ทรายเนี่ยเป็นคนที่มีหลายมิติเหมือนเขาเล่นละครให้เราดูไม่ใช่ละคร3ทุ่มด้วยนะละครตอนบ่ายอ่ะแล้วเขาเล่นอย่างนั้นออกมาซึ่งมันสนุกแกเราเริ่มใสพี่ทรายมากเลยคนเราไม่ลุกขึ้นมาประกาศว่าเป็นศัตรูกับใครได้เนี่ยมันง่ายต่อการเล่นของเขาทุกคนไม่กล้าเป็นศัตรูกับเขาน้อยมี2งานต้องเอาออกอันนึงนะขาวตัวใหญ่เหรอเนี่ยขาวใหญ่แต่ว่ายังสามารถข้ามพี่โต้ได้อยู่แล้วไม่คิดว่าพระปัดจะโหวตผิดอีกหรอไม่ว่าผิดแล้วหนูให้คนอื่นเช็คไพ่ทำให้ทุกคนเช็คสีทำไมไม่ให้เช็คตั้งแต่แรกเล่นตั้งนานตอนนี้เอาสีขาวออกไปเลยไม่งั้นมันจะเหลือคนเงินยังไว้ใจข้าผ่านอยู่ใช่ไหมแอมมาตัวไหนแอมบอกมาอ่ะแอมเอามาให้ทุกทีแล้วครูแอมเอาขาวเขาเรียกรอเรือตันยังอยู่ไม่แน่สองคนนี้ไม่เกี่ยวแล้วเราเลือกได้ในตอนนี้เพราะว่าพ่อลูกอ่อนมีพลังศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อไม่หนูยังลงพูดอย่างเงี้ยแล้วหนูจะเอาอะไรไปสู้วะหนูยังลงจากเรือได้ไงแต่ว่าเขามีตั้ง5ตัวแต่ว่าของหนูมีแค่กูกดดันเนี่ยกูอยากเล่นน้องอย่างเงี้ยเหลือน้อยอ่ะทำไมต้องเหลือน้อยมากเมื่อกี้ต่อรองนานกูก็เครียดอ่ะเลือกเลือกให้เลือกแล้วสีม่วงจบไม่เกี่ยวกับเรานะจบโอ้โหคนที่อะไรนิสัยมากเลยสองจิตสองใจอยู่อะไรอย่างนี้ไงแล้วก็เลยแบบใช้วิธียืมมือคนอื่นฆ่าซึ่งจริงๆน่ะถ้าพี่โต้ยืมมือหนูว่ามันจะง่ายมากเลยนะพี่อันไหนมีพ่อป่านก็เลือกอันนั้นไงคิดไม่ออกถึงทำไงว่าแบบก็เลยให้แอมตัดสินใจไปแล้วเอาตามนั้นเท่านั้นเองพ่อป่านก็โดนคนอื่นเกลียดเยอะแล้วอะแต่หน่อยเนี่ยแบบโหหน่อยแบบน่าจะต้องโดนเก็บรู้สึกแค่ตอนที่ให้พี่แอมเลือกตัวสีขาวหรือสีม่วงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกอ่ะเราจะเหลือตัวแค่ตัวเดียวแล้วเราก็จะไม่ชนะแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่าจะแบบเป็นตายสุดเอาให้เขาสิอ่ะยี่กดดันนะเรือไปข้างหน้าเรือไปข้างหน้าสีขาวมึงไม่ได้รับการโหวตจากกูแน่นอนนะไม่ฆ่าทุกคนเลยเนี่ยไม่ยูเซ็นก็ฆ่าหนูก็ชัดเจนอยู่แล้วปะวะเฮ้ยใครมีกัปตันก็ใช้ๆมันชนกันเรามีไม่ค่ะอันนี้คืออะไรน้อยอันนี้คืออะไรนะน้อยอ่ะเราไปข้างหน้าน้อยพวกเรา3คนเฮ้ยแอมก็ต้องลองถ้าเราไปข้างหน้าได้ยินถ้าเราไปข้างหน้าคือคันนี้โอ้โห
1 2 3เฮ้ยเดี๋ยวอย่าโอ้โหนี่ช้าคิดช้ามากเลยกัปตันกัปตันกัปตันไม่ๆเลยนับก่อน1 2 3ถูกนะ8ทำไมกัปตันแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ว่านะแค่นี้แหละเราแค่นี้แหละหน่อยเราไม่ตั้งใจเลยนะมันต้องเลือกคนใดคนหนึ่งมี8ใบอ่ะยังทุกคนยังอยู่บนเรือจริงๆอ่ะพี่อ่ะ1 2ช่วยกันโหแม่งเขียวส้มๆพี่อยากให้แชมป์ไปเห็นป่ะไม่ ไม่คือเลือกอะไรกันได้ที่ไม่มีผ้าป่านพี่แอมลงเหี้ยกว่าว่ะพี่แอมลงจากเรือทำอะไรผิดวะลงจากเรือครับอ๋อเพราะว่าพี่ที่เหลืออยู่ลำเดียวพี่จะสองทำไมเชี่ยสวยละทำไมหน่อยหน่อยไม่อยากไปด้วยกันวะพี่ตายลงแล้วป่านก็ไม่อยากไปทำไมวะไม่เข้าใจเลยหนูโดนสังคมรังเกียจเลยพี่มึงไปก็หนูได้คะแนนแล้วอ่ะไม่ได้สิทธิ์เลือกลงลงไม่ใช่พี่ไอ้ลงก็ลงพี่โตโต้ลงพี่โตโต้ลงพี่โตโต้ลงค่ะถ้าพี่แสดงความจริงใจต้องเอาตัวขาวคนเรือขาวลงโอเคถ้าป่านลงถ้าป่านขึ้นพอแล้วยังถือว่าหน่อยเราลงแล้วนะแสดงความจริงไม่อยากไม่อยากไม่อยากเด่นไม่อยากเด่นพี่โตโต้ขึ้นอย่าเดี๋ยวเป็นศัตรูแสดงความจริงใจดิเงไม่ได้มันมี2งาน2งานเท่ากันเอานี้แล้วกันพี่โตโต้ลงมาลงมาไม่โลกมันเป็นแบบนี้วะกดฉี่นี่ไปข้างหน้าใช่ไหมไม่ใช่เดินรั่วรั่วหนึ่งเดี๋ยวกูเปลี่ยนได้ไหมโหลงไอ้นี่แน่เลยอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามวันนี้แม่งแบบเขาต้องลงกับตันเหรอสีเขียวสีเขียวรั่วอ่ะคนในสีเขียวฮะโบใช่ไหมง่ายมากเลยง่ายมากเลยอ่ะก็ต้องเอาไอ้นี่เอาเบอร์เอาใบเดิมแดงในแดงมีสองโหวตสีเขียวก็สองโหวตอ่ะฮะอันนี้เก็บสีเขียวมีสองตัวสีเขียวไป2ตัวแล้วตัวเล็กได้เยอะด้วย5บวก5เป็น10แหละที่ผ่านมามันคืออะไรวะความดีที่เคยทำมาไม่มีเลยหลงเหลืออะไรคำมันของการเล่นบอร์ดเกมคือการได้มีปฏิสัมพันธ์กันเราไม่ชอบเหมือนกับว่าเฮ้ยมึงไปดราม่ากันในโซเชียลเน็ตเวิร์กผมไม่เอาเราชอบจ้องตาแล้วด่ากันเราเอาไว้เราเล่นเกมกันอีกนะคะพี่การที่หนูได้นั่งข้างพี่หนูรู้สึกว่าเราสามารถส่งพลังถึงกันได้ถ้าเจอกันอีกก็คงไม่ง่ายแล้วล่ะทุกอย่างมันคงเปลี่ยนไปแล้วก็จะรู้ว่าความร้ายกาจของผู้ชายมีจริงเราเป็นนิสัยเสียอย่างหนึ่งในชีวิตด้วยคือถ้าเราแค้นเราไม่ลืมไม่เป็นไรพี่ไม่ลืมตอนนี้หนูคงไม่ค่อยได้เจอพี่เท่าไหร่หนูไม่สนใจอยู่แล้วพี่เอาเลยพี่พี่ก็มีเมียแล้วหนูไม่จะได้หนูไม่ได้เหรอเมียพี่ก็มีลูกพี่ก็มีหนูไม่ได้หรอกพี่วะไม่มีประโยชน์เลยเอามาทำอะไรก็ไม่ได้เลยเนี่ยต่อรองมีพี่ต่อรองไหมเนี่ยอยากบวชก็บวชเอาดิหนึ่งสองสามเดียวเอ้ยโอเคหนึ่งสองสามเอาไปเลยโอ้ยไม่ได้ผลหรอกเพื่อนเองโอ้โหเป็นคนที่อยากให้เกมมันสนุกแล้วพอทุกคนมันโหวตอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความเห็นส่วนรวมที่กำลังสนุกกับการโหวตอีนี่ออกอ่ะงั้นกูก็เอาของมึงด้วยแล้วกันกูเล่นด้วยแล้วกันทุกคนจะได้สนุกแต่ก็ลืมว่าเราต้องเอาชนะไงคราวนี้กูก็ต้องตกเป็นเป้านี่มันไม่สิกลายเป็นเป้าต่อไปโหวตมันไม่มีความลับเลยมันเล่นบังคับบอยคอร์กันเหมือนเด็กๆเลยไม่ดีเลยอันตรายปวดเรือไปข้างหน้าน่ากลัวทุกคนยกเว้นแกล่ะพี่เตอร์พี่พับป่าพี่แอมแม่กลัวไม่มันมีใหญ่2อันทุกคนเลยแล้วก็มีเล็ก2อันทุกคนเลยพี่กำลังจะแบบอีกสเต็ปนึงก็ไปข้างหน้าแล้วก็ไม่เราก็ต้องไม่เอา2อันนี้ไงแต่เราต้องเอาอันนี้เพราะเราต้องช่วยพี่แชมป์เราช่วยพี่แชมป์แต่อันนี้เราจะช่วยพี่แชมป์แต่อันนี้หน่อยมาใส่ร่างตัวใหญ่ตรงนี้นะโมมีคนมาสำเร็จความใคร่ไม่เป็นไรยอมแต่หนูต้องช่วยพี่แชมป์แค่นี้เหมือนแล้วเหมือนแล้วไปเหยื่อสงครามมาแล้วมีอะไรสักอย่างแล้วไปเหยื่อสงครามที่คนถ่ายรูปเยอะแล้วก็บอกว่าน่าสงสารจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงเราได้ไปสัมผัสเขามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ลำนี้ไม่มีแชมป์เลยคือยังไงก็ได้เราต้องช่วยแชมป์ใช่ไหมเราต้องช่วยแชมป์ก่อนนะเห็นไหมเป็นอะไรวะทั้งแพทย์อ่ะคือยังไงคือยังไงมึงก็แพ้แล้วช่วยมึงอ่ะทำแคมเปญอ่ะทำแคมเปญช่วยแชมป์ช่วยแชมป์ทำให้มึงนี่หวนแล้วอ่ะช่วยแชมป์เลือกสีส้มครับช่วยแชมป์ทั้งที่รู้ว่าแชมป์มันแพ้ในเกมไปแล้วไม่เป็นไรช่วยแชมป์เลือกสีส้มช่วยแชมป์หรอสงสารน่ะคือแบบไม่คิดว่าพี่แชมป์จะพินาศขนาดนี้ก็เลยแบบอุ้ยเหลือสองตัวสุดท้ายแล้วน่าสงสารจังแบบเออให้เขาเข้าฝั่งเถอะแชมป์ดูเป็นวัตถุทางเพศอะที่แบบว่าถ้าเรามีแคมเปญรักแชมป์เราจะแบบแต่คือทุกคนก็มีโทเค็นของตัวเองอยู่ในเรืออีแชมป์นี่แหละดังนั้นคือสงสารแชมป์ก็เท่ากับสงสารตัวเองไปด้วยไม่ต้องมาสงสารแล้วจุดนั้นมันเลยจุดที่จะสงสารไปแล้วมั้ยคือต่อให้สงสารตอนนี้กูก็ทำอะไรไม่ได้ก็ฆ่าฟันกันไปเถอะจะยังจะให้ความบันเทิงหรือความสุขกับเราได้มากกว่า
มากกว่าที่จะมาสงสารเราอีกกับตันแน่เลยเนี่ยสองน่าหนูว่าพี่ชายใช้กับตันสามใช่ไหมใช่อ้าวนี่กับตันเอาสีอะไรจะมองกับตันไปถึงไหนวะเนี่ยจะหมดเกมแล้วยังไม่มีความจำเป็นต้องสีกับตันที่แอมหมดแล้วสีเขียวบอกแล้วมีสีใบหรือใบเลยไม่พี่ก็ใช้ไม่เถอะพี่ใช้หนูก็ได้ด้วยตอนนี้เราก็ไปกันตั้งหลายสีใช่ไหมอ่ะผมไม่ได้ไปด้วยเอาเหรอไม่มีแต่ตอนเนี้ยเหลือแค่เนี้ยอันนี้น่าใช้กับตันแล้วอ๋อแต่สีแดงก็จะน่ากลัวเพราะสีแดงสีตัวใหญ่เข้าสองอันแล้วก็ลงเรือครับเริ่มจากพี่ทรายก่อนเราคำนวณก่อนตอนนี้แค่นี้เองนั่นแสดงว่าเราพี่โตโต้ลงเรือไม่ค่อยเครียดแล้วตอนนี้ตอนนี้ใครได้คะแนนเยอะสุดหูยี่แล้วกูจากอันนี้เหรอเซ็งวะเครียดได้ไม่พี่ลงอ๋ออันนี้ลงไม่ได้แล้วป่านลงก็ต้องลงจากด้านเดียวก็อยากเหมือนกันไม่เป็นอย่างโอ้นี่กำลังเราบั่นคือการเคลียร์กันเคลียร์พี่กันเกิดขึ้นโอ้ยข้างหน้าเลยดิลงไว้แม่งก็เด่นนะดิไม่แต่ถ้าลงอันนี้นะพี่โตตายเลยนะเฮ้ยเฮ้ยตายอันนี้พี่โตตายเลยไม่ที่ใส่เรื่องกันมีทางเลือกไม่มีไม่เอาไอ้ตายฆ่าตัดทำไมไม่ฆ่านายก็อันนี้ก็ถูกแล้วพี่โตเราได้ตายไงก็ไม่ตายพี่โตไม่ตายเพราะว่าพี่โตอยู่กับแชมป์ซึ่งเป็นวัตถุทางเพศของพี่ไม่ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่เดี๋ยวตะกี้พูดว่าอะไรออกมารู้แล้วรู้แล้วเกมนี้ต้องไม่มีอะไรแล้วโอเคสีขาวกำจัดให้หมดสีขาวให้หมดอันนั้นหมดเหตุผลเดียวเลยคือเกลียดไม่ได้อยากกำจัดเรือสีขาวนะอ่ะเรือรั่วครับเรือรั่วเหตุผลเดียวกับทรายดีกว่าเอาไม่ออกก็เกลียดเฮ้ยไอ้เหี้ยเรือรั่วลำไหนดีเกมมันเป็นแค่เกมนะคะก็ให้มันจบอยู่บนตัวบอร์ดเกมอะไรงี้เดี๋ยวเล่นเกมอื่นเดี๋ยวเราเป็นพันธมิตรกันหนึ่งสองหนึ่งสองสามอาสีอะไรรั่วโอ้โหไม่เคยใช้กับพันเลยเหรอนั่นไงนู่นเนี่ยไม่ใช่นู่นใช้สองคนชนกันอยากได้สิทธิ์เลยรั่วดีนะอันนี้เอาแล้วก็คนในเรือลำนี้คนในเรือลำนี้เอาโหวตถ้าเกิดว่าไม่โหวตสีแดงอ่ะสีแดงก็จะเป็น2ใหญ่แล้วก็อันนี้1อันเล็กนะไม่แต่ว่าหนูจะเป็น3เลยไงด้วยเราจะเมื่อกี้จำได้ไม่แต่1คือหน่อยเป็นโปรดิวหน่อยมีผลต่อการเชิญมาเล่นครั้งต่อไปของเราเดี๋ยวพี่คิดไปนอกเกมด้วยหรอพี่คิดนอกเกมตลอดเวลาดังนั้นมึงโดนแน่ไม่ได้คิดนอกเกมเลยอ่ะรู้ว่าจริงใจใช้อารมณ์เยอะแค่ความเกลียดผลประโยชน์ด้วยหรอพอมาเนี่ยตะกี้บอกฉันเกลียดมั้ยไม่ได้พี่นี่หลักจักรวาลโอ้สุดท้ายมันจะมีผลประโยชน์วะซึ่งถ้าหน่อยไม่เชิญหน่อยรู้ใช่ไหมว่าจะโดนอะไรต่อไปเทปหน้าค่ะซื้อได้ด้วยเหรอไอ้มันซื้อได้ด้วยหน่อยน่ารักเกมหน้าเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่ทรายเชิญมาอีกแน่นอนค่ะเรามีพันธสัญญากันไว้จะเชิญมาบ่อยๆด้วยค่ะถ้าพี่ทรายจะกรุณาคุยอย่างเดียวเรือมันจะล่มก่อนถึงป่ะเนี่ยตายล่มเลยนะเนี่ยหนึ่งสองใครสีอะไรกัปตันเว้ยกัปตันสีอะไรออกเย็นกัปตันนี้ไม่ใช่เราไม่เอาสีอะไรออกหนูอยากเลือกสีแดงอะแต่พี่ทรายเกลียดหนูเออพี่ไม่แคร์พี่ก็ยิ่งแคร์หนูเขาไม่ใหญ่อะมันไม่มากไปกว่าเดิมแล้วจริงๆเมื่อวานมันพี่แบบพี่เริ่มพี่แม็กซ์เลยอยู่แล้วพี่ไม่ลดแต่ไหนๆหนูจะทำให้ทุกคนเกลียดแล้วหนูเอาหน่อยออกค่ะอุ้ยไหนๆหนูก็จะเป็นศัตรูกับทุกคนวันนี้กูรู้แล้วคนที่เป็นใครตอนนั้นหนูจะเคี่ยวให้หมดคือจริงๆอ่ะตอนสุดท้ายอ่ะที่เราเลือกค่าตัวสีม่วงออกมาจากเรืออันนั้นเพราะเหตุผลนั้นเลยนะที่เราพูดออกมาว่าแบบไหนๆเราทุกคนก็จะเกลียดเราแล้วอ่ะมันก็ต้องเกลียดให้ครบทุกคนเราจะได้แบบเห็นทุกคนเป็นศัตรูแล้วก็อยู่ง่ายไปเลยหน่อยหน่อยนะสงสารมากเราแบบน้ำตาจะไหลอ่ะเมื่อกี้คือแบบเฮ้ยทำไมต้องทำกับหน่อยขนาดนี้หน่อยก็อุตส่าห์สละเวลาที่แบบทำงานเหน็ดเหนื่อยอ่ะมานั่งเล่นกับเราแล้วก็โหวตเดี๋ยวไปข้างหน้าโหวตเดี๋ยวไปข้างหน้ามันจะได้สนุกไงส้มใช่ไหมเอาเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยเพราะหน่อยเพราะหน่อยเป็นโปรดิวเซอร์หนูเลือกส้มด้วยช่วยพี่แชมป์หนูช่วยพี่แชมป์โอ้ยช่วยแชมป์เหรอเจ๊อ่ะมันรู้สึกดีใจเลยวะดูเดบิโชด้วยดีใจเปิดไว้ให้ทุกคนดูหนูเลือกไม่ผิดสีแล้วโอเคหนึ่งเดี๋ยวพี่ทั้งที่สีส้มไม่มีหนูนะสองพูดเลยสีส้มไม่มีหนูด้วยแม่พระเราไม่ชอบเหมือนใครอ่ะหน่อยขึ้นเครียดขึ้นอะไรก็ผิดจริงๆในเชื่อเราลดตัวเนี่ยลดตัวลงมาอย่าไปขึ้นไม่ขึ้นพี่โตโตยังชนะได้อยู่ไม่เพราะว่าเราขึ้นต่อไง
แล้วเราก็เป็นศัตรูทุกคนอยู่แล้วอ่ะพี่โตโตตายหน่อยรู้ใช่ไหมอยากใช่ไหมที่แกล้งพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาพี่โตโตหน่อยเขาอยู่รายการนี้มาอยู่ท่าเปล่ามันเพิ่งมาวันนี้หน่อยเรายังไม่รู้อ่ะเป็นคนที่น่าจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การเกมได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเรายังดูทรงไม่ออกแต่คิดว่าคงยั่วให้โมโหได้ไม่ยากถ้าทางโมโหร้ายอยู่อยากลองเล่นกับพี่โตโต้รอบหน้าเหมือนกันอยากรู้ว่าพอรู้จักกันมากขึ้นแล้วพี่โตโต้เขาจะเล่นเป็นแบบในมูดแบบไหนอะไรอย่างนี้วนๆเลยล่มแต่ก็ล่มตามเหตุตามผลด้วยนะจองสั้นมันต้องเลือกสักอันสีส้มกับสีขาวสีอะไรขาวสามขาวสามแล้วสีขาวสีขาวบ๊ายบายลาก่อยนี่เงินหมดลาก่อยก่อยก่อยเอาพี่แอมหมดแล้วเหรอใช่แต่ยังมีสิทธิ์โหวตอยู่เออชิบะเรายังเป็นเสี้ยนหนามได้แล้วก็โหวตเรือไปข้างหน้าครับอุ้ยโดนเลยต้นสุดท้ายแล้วนี่โหวตเรือไปข้างหน้าช่วยพี่แชมป์ใช่มั้ยสู้เพลย์ฟอร์แชมป์เพลย์ฟอร์แชมป์1 2 3 1 2 3อ้าวใช้กัปตันสีนี่เข้าเย้ไม่ดีได้ฟังใหม่ทำไมกูไม่ดีใจเฮ้ยนี่ไงไม่ดีใจเลยไม่ดีใจแล้วเอาเฮียนี่ต้องมีการลบตกแต่ว่าไม่ยังไงเรือลำนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวโหวตเรือรั่วอีกครั้งนึงก็ต้องโหวตลำนี้อยู่แล้วใช่ดังนั้นคนลำนี้ตายหมดลาก่อยเพราะว่าอีกเทิร์นนึงวนมาก็ตายอยู่แล้วไปไม่ถึงใช่ใช่ดังนั้นจบเย้สรุปคะแนนสีขาวชนะสรุปคะแนนไม่ดีเพราะว่าคะแนนไม่เท่ากันเขียวชนะเสมอกันสีเขียวสีขาวเสมอกันคนดีแล้วใครมีดำๆเอาแค่ตัดสินเนี่ยใครชนะอ๋อขอโทษผิดตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ผิดครับคือถ้าเท่ากันอย่างเงี้ยคือมันตัดสินว่าเรือไหนไปถึงเกาะก่อนชนะหมายถึงว่าเรือสีอะไรไปถึงเรือฝั่งนี้จำได้ไหมว่าเรือที่ไปถึงฝั่งนี้สีอะไรสีขาวปะสีขาวเข้าก่อนใช่ไหมเข้าข้างพระบาทใช่ไหมไม่ใช่พี่โอ้โหอาชีพคนนี้เป็นคนตัดสินพระบาทชนะเย้ไม่เห็นดีใจเลยค่ะไม่เห็นดีใจเลยพร้อมศัตรูอีกพร้อมศัตรูที่แบบจุ๊กก็เป็นศัตรูกับน้องแล้วสำหรับผู้ชนะในวันนี้นะครับพร้อมกับศัตรูอีก5คนและจะไม่ได้มาที่นี่อีกแล้วเพราะว่าเพิ่งคิวคนนี้ไปค่ะคิวโปรดิวเซอร์ไปแล้วก็คือพระป่านนั่นเองครับพระป่านจะได้รับรางวัลนะครับเป็นหนังสือบอร์ดเกมยูนิเวิร์สจักรวาลการันเดียวนะครับเขียนโดยคุณสรณีอาชวะนันทกุลครับให้อ่านดีหรอมันจะน่ากลัวขึ้นไหมอ่ะนั่นแหละมันจะเป็นคนน่ากลัวขึ้นอ้าวอ้าวอ้าวพี่ต้องกลับไปศึกษาครั้งหน้าจะได้คิวไม่มีครั้งหน้าไม่มีครั้งหน้าไม่มีก็ทำอะไรกันหน่อยไว้ถามหน่อยครับถามหน่อยครับนี่มันเป็นแค่เกมบนกระดานที่ทำให้รู้ว่าใครเป็นใครแล้วหันไปพูดกับแชมป์เนี่ยนะไม่ด่านะลุงผิดจริงๆพี่ครั้งหน้าหนูจะตรวจให้ดีอันนี้มันเป็นเออร์เลอร์ของเกมพบกันครั้งหน้านะครับกับรายการบอร์ดจ็อกกี้ในเดือนถัดไปวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับผู้ชนะในวันนี้นะครับพร้อมกับศัตรูอีก5คนและจะไม่ได้มาที่นี่อีกแล้วเพราะว่าเพิ่งคิวคนนี้ไปค่ะคิวโปรดิวเซอร์ไปแล้วก็คือพระป่านนั่นเองครับพระป่านจะได้รับรางวัลนะครับเป็นหนังสือบอร์ดเกมยูนิเวิร์สจักรวาลการันเดียวนะครับเขียนโดยคุณสรณีอาชวะนันทกุลครับให้อ่านดีหรอมันจะน่ากลัวขึ้นไหมอ่ะนั่นแหละมันจะเป็นคนน่ากลัวขึ้นอ้าวอ้าวอ้าวที่ต้องกลับไปศึกษาครั้งหน้าจะได้คิวไม่มีครั้งหน้าไม่มีครั้งหน้าไม่มีก็ทำอะไรกันหน่อยไว้ถามหน่อยครับถามหน่อยครับนี่มันเป็นแค่เกมบนกระดานที่ทำให้รู้ว่าใครเป็นใครแล้วหันไปพูดกับแชมป์เนี่ยนะไม่ด่านะลุงผิดจริงๆพี่ครั้งหน้าหนูจะตรวจให้ดีอันนี้มันเป็นเออร์เลอร์ของเกมพบกันครั้งหน้านะครับกับรายการบอร์ดจ็อกกี้ในเดือนถัดไปวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ